สิ่งที่แบบรอคอยมานานไปถึงว่าการทำเพลงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าแบบช่วงโควิดต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีโอกาสได้แบบไปร้องเพลงโชว์อะไรเงี้ยใช่ใช่ด้วยค่ะคือไม่มีอีเวนท์ที่ตัวเองต้องแบบร้องเพลงมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะทุกคนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วด้วยส่วนตัวแล้วเราเป็นนักแสดงด้วยไงเราไม่ได้เป็นนักร้องแบบมืออาชีพดังนั้นการที่เรามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงเราแบบคนรู้จักอ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นดีใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพลง2มาฝากด้วยนะคะแต่เพลงนี้ก็แสนตอบรับดีมากๆคาเรนก็เยอะมากดีใจหวังว่าทุกเพลงอยากให้เป็นอย่างนี้แต่เข้าใจว่าแบบต้องตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพลงหน้าฝากด้วยแล้วกันนะคะต้นปีหน้าเจอกันแสดงว่าแอบแบบไปซุ่มทำมาแล้วทำเรียบร้อยทำมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะใช่อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายค่ะใช่มาสปอยได้มั้ยมาสปอยได้ได้ค่ะแต่เป็นเพลงช้านะคะเพลงช้าก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบชอบฉันก็อาจจะไม่มีโมเมนต์เนี้ยแต่ว่าก็จะเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงที่แสดงหรือทำให้ทุกคนเห็นอีกมุมนึงของใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เห็นอะไรนะคะเฮ้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปถ่ายจะได้ฟังเมื่อไหร่แบบเร็วๆนี้เลยค่ะต้นปีต้นปีมกราเลยมั้ยกำลังคุยอยู่ไม่มกราก็กุมภาพันธ์ดูหน่อยว่าเดือนความรักดีไหมเดือนแห่งความรักแสดงว่าต้องกลัวคนมีความรักเขาจะไม่ฟังเพลงเราหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองดูค่ะตามดาวิก่อนพูดถึงผลงานเพลงและผลงานการแสดงบ้างมีค่ะก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่เรื่องนึงค่ะแล้วก็มีซีรีส์ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วค่ะก็ปีหน้าได้ดูกันแน่นอนค่ะกับ Netflix ค่ะตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยแอบไปดูมานิดนึงแล้วด้วยอ่ะพูดได้มั้ยอ๋อเขาไม่ให้พูดเลยล่ะค่ะเขาไม่ให้หนูพูดเลยอ่ะค่ะเขาใช่ค่ะค่อนข้างเป็นความลับมากๆค่ะเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยอ่ะทั้งตัวบททั้งตัวอะไรอย่างงี้ด้วยทุกอย่างเลยค่ะจะเซอร์ไพรส์มากๆถ้าไม่ได้ออนเอ้ารอเล่นรอเล่นไอ้บ้าเซอร์ไพรส์บ้ารอเล่นออนต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะแบบมีการขยับนิดๆหน่อยๆเวลาอาจจะไม่ฟิกซ์มากค่ะสุดท้ายยังให้พี่ใหม่ฝากทุกอย่างเลยผลงานเพลงการแสดงได้ถึงเรียวมีด้วยได้ค่ะก็เอาจริงๆแล้วใหม่ก็ขอฝากเรียวมีดีกว่าค่ะเพราะว่างานวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสเรียวมีรุ่นใหม่นะคะเทนโปตัวนี้ดีมากๆขอฝากเรียวมีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ฟ้านะคะ